สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเพื่อนของผมคนหนึ่งครับก่อนอื่นนะครับผมชื่อนายวีรวัฒน์ธีรมโนนะครับรหัสนักศึกษานะครับ5308487นะครับผมคือผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะครับเป็นผู้หญิงครับซึ่งเราก็รู้จักกันได้ไม่นานนะครับผมแต่ว่าผมรู้สึกว่าเพื่อนคนนี้คือผมสามารถที่จะคุยกับเขาได้ทุกเรื่องคือเพื่อนหาคือมีเพื่อนผมก็มีเป็นคนมีเพื่อนเยอะนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่เราจะสามารถที่จะพูดอะไรแบบความคิดของเราหรือแบบนิสัยของเราสิ่งต่างๆที่แบบที่มันไม่สามารถพูดกับคนอื่นได้แต่เพื่อนคนนี้ผมสามารถพูดกับเขาได้อย่างสบายใจนะครับแล้วคือเขาเป็นคนที่เฟรนลี่ครับผมเขาเป็นคนน่ารักครับคือเขามีอะไรมีการบ้านมีวิชางานอะไรเขาก็จะมาบอกก่อนเลยคือผมรู้สึกได้ว่าเขาเป็นคนที่จริงใจคนหนึ่งนะครับแล้วคือผมเองก็ไม่ได้ต้องการที่จะมีเพื่อนเยอะนะครับคือผมต้องการที่จะมีเพื่อนที่เข้าใจแล้วก็คอยช่วยพึ่งพาดูแลกันได้ตลอดรอดฝั่งจนถึงเราสามารถที่จะเรียนจบและทำงานไปครับคือเราก็สามารถที่จะคบหาเพื่อนดีๆคบกันไปจนแบบแก่อะไรก็ได้นะครับคือคนเพื่อนคนนี้คือผมประทับใจจริงๆครับคือเขาเป็นคนน่ารักครับผมครับขอบคุณครับผม